สวัสดีครับสำหรับครอบครัวของมิทธิลดินกับภรรยาริเดียสลันรักและลูกๆที่น่ารักทั้งสองคนอย่างน้องดีเลนพี่ชายที่แสนดีกับน้องเดมี่น้องสาวสุดน่ารักเพราะอย่างที่เราทราบกันดีว่าก่อนหน้านี้มิทธิลกับริเดียได้ป่วยและรักษาหายอยู่ที่โรงพยาบาลจนตอนนี้หายดีแล้วกลับมาอยู่บ้านปลอดภัยดีสำหรับครอบครัวนี้จะเห็นความน่ารักน่าเอ็นดูของเด็กๆอยู่บ่อยๆน้องดีเลนก็เก่งฉลาดแถมใช้แววความหล่อตามพ่อแมทธิวไม่คิดไปติดๆส่วนน้องเดมี่ยิ่งโตก็ยิ่งสวยออร่าเหมือนคุณแม่แม่ริเดียล่าเริงสดใสมีพี่ๆแฟนคลับติดตามความน่ารักเป็นจำนวนมากซึ่งล่าสุดในรายการสามแซ่บก็ได้เผยคลิปที่ถ่ายทำไว้ตั้งแต่วันที่10มีนาคม2563โดยมีกาลาแมพัชศรีและมาออนภาเป็นพิธีกรได้บุกบ้านเข้าของเมทธิลดินและริเดียซึ่งก็มีการพูดในเรื่องต่างๆมากมายทั้งเรื่องที่คุณตานั้นอยากจะมีหลานสาวเป็นอย่างมากเพราะชอบอ่อนหวานเรียบร้อยจนลิเดียมีน้องเดมี่คุณตาก็หลงหนักมากอุ้มตลอดเวลาเป็นขวัญใจของคุณตาเลยไปไหนกลับมาก็ต้องมาหาน้องเดมี่ตลอดนอกจากนี้ลิเดียก็ยังเปิดใจอีกว่าตอนนี้แพ้ท้องน้องดีแลนไม่เป็นอะไรเลยกินอะไรได้ทุกอย่างแต่พอตอนแพ้ท้องน้องเดมี่แพ้ท้องหนักมากจนกินอาหารเลือกเยอะจะกินแต่อาหารอีสานแซ่บๆกินอาหารต่างประเทศไม่ค่อยจะได้ส่วนเรื่องทายาทคนที่3นั้นทางเมทธิวก็ยังหนักหน่วงว่าอยากจะมีอีก1คนคิดว่า3คนนั้นกำลังดีแต่งานนี้คงจะแย่หน่อยนะครับเพราะว่าทางริเดียขอบายแล้วเพราะว่าเหนื่อยมากมากต้องคอยปั๊มนมตลอดเวลาของน้องเดมี่มีน้ำนมสต็อกไว้กว่า3ตู้หน้าอกก็หย่อนคอยแถมเมทธิลยังชอบล้ออีกว่ายาวเหมือนถุงเท้าเลยเวลาที่ปั๊มนมเสร็จเอาเป็นว่าแฟนๆคงจะต้องรอลุ้นกันต่อไปนะครับว่าริเดียนะจะยอมใช้ออนมีลูกคนที่3ให้กับเมทธิลหรือไม่เชื่อกันว่าถ้าลิเดียยอมมีลูกคนที่3ให้กับเมทธิลแล้วคงไม่ใช่แค่เมทธิลอย่างแน่นอนที่จะดีใจเพราะว่าแฟนคลับรวมไปถึงเหล่าพี่ๆในวงการทั้งหลายจะต้องดีใจเฮกันสนั่นอย่างแน่นอนต่างก็อยากจะชื่นชมลูกคนที่3ของทั้ง2คนอย่างใจจดใจจ่อเลยล่ะครับเรามาชมคลิปกันเลยดีกว่า